ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูบราวนี่ธรรมดาให้เป็นบราวนี่ที่มีสีสันน่ารับประทานใครที่กำลังจัดปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสลองทำเมนูคริสต์มาสทรีบราวนี่กันครับวิธีทำบราวนี่เริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นคนให้เข้ากันเติมเนยละลายเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้บราวนี่ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับใส่น้ำตาลใส่แดงและไข่ไก่ลงในอ่างผสมใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ทั่วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25ถึง30นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทตัดบราวนี่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมทรงสูงคล้ายต้นสนเสียบไม้ตรงฐานบราวนี่ขั้นตอนต่อไปเรามาทำรอยัลไอซิ่งกันครับผสมน้ำตาลไอซิ่งนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนให้เข้ากันเติมสีเขียวแอปเปิลคนผสมจนเข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้สำหรับแต่งบราวนี่นะครับสุดท้ายตกแต่งเมนูของเราให้สวยงามด้วยรอยัลไอซิ่งและลูกปัดน้ำตาลให้เป็นรูปต้นคริสต์มาสนอกจากจะอร่อยแล้วยังถ่ายรูปอวดเพื่อนๆได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ